ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนายช็อตตี้บูจวายเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกม Tomorrow ครับผมเกมนี้นะครับมันก็เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดเนี่ยแหละครับแต่ว่ามาแบบ 3D อะไรอย่างนี้นะครับก็มาถึงเนี่ยโชคดีนะเกมนี้เขาจะมีกล่องมาให้เราก่อนนะครับเราก็สามารถที่จะเอาของที่เราฟาร์มมาเนี่ยมาไว้ในกล่องได้เลยโดยที่ไม่ต้องคราฟกล่องอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวเกมช่วงแรกเนี่ยจะสอนเรื่องการทำอาหารก็ไม่ได้ยากอะไรทำตามสเต็ปได้เลยนะครับเวลาจะคราฟของของเกมเนี่ยหรือว่าเราจะผลิตอะไรบางอย่างนะเราต้องดูแบบแปลนของมันก่อนว่ามันทำได้ยังไงบ้างแล้วเราก็จับวัตถุดิบไปหย่อนเข้าไปอย่างเช่นนี้ผมกำลังปิ้งเนื้ออยู่นะเขาบอกให้เอาเนื้อดิบใช่ไหมแล้วก็เอาไม้นะครับที่เราตัดมาเนี่ยแล้วก็กดสตาร์ทนะครับพอดีผมกดสตาร์ทไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอ30วิเดี๋ยวมันก็จะเสร็จอะไรเงี้ยนะก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแล้วก็การคราฟของดูด้านขวามันจะมีรูปค้อนอยู่เห็นไหมเนี่ยการคราฟก็ตามที่เห็นนะเนาะมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับก็เนื่องจากยังเป็นช่วงทดสอบอยู่นะครับระบบอะไรพวกนี้ก็ยังไม่เปิดเยอะมากแล้วก็ตัวของบ้านนะครับเรากดที่รูปบ้านได้เลยก็จะขึ้นมาให้เราสร้างบ้านได้ทำชั้น2ได้ด้วยนะมีบันดงบันไดทำชั้น2ได้ด้วยนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปฟาร์มในแมปข้างๆให้ดูกันละกันนะครับว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือแมปบ้านเราเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะกว้างมากนะกว้างมากจริงๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูแมปข้างๆละกันแค่วิ่งมาแต่นี่แหละมันก็จะวาร์ปเลยซึ่งแมปในตอนนี้ก็ตามที่เห็นนะว่ามันจะเปิดตามเลเวลนะครับก็มียังไม่เยอะครับมีแค่นี้เอง2แมปเองเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมจะไปฟาร์มก็คงจะต้องมาที่กรีนวูดก่อนนะครับและเวลาการฟาร์มเนี่ยท่านผู้ชมดูมีการเดินกับการสปรินต์คุ้นๆไหมครับถ้าเดินคือรอ10นาทีถ้าเกิดว่าเราวิ่งเนี่ยเราจะใช้พลังงานที่อยู่ด้านขวาบนซึ่งพลังงานเนี่ยมันก็รอให้มันฟื้นตามเวลาได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เวลาเราจะเข้าไปเล่นนะครับมันจะมีโหมดทีมด้วยเห็นไหมครับดูด้านขวาแต่ว่าผมกด create ปั๊บเนี่ยมันไม่ได้เป็นการสร้างนะมันเหมือนกับมันจะเข้าไปในแมปเลยแล้วก็มีโอกาสเจอคนอื่นด้วยมันยังไม่สามารถที่จะสร้างทีมเล่นเองได้แต่เราเห็น UI มันมารองรับแล้วแสดงว่าในอนาคตเนี่ยเราน่าจะสร้างทีมได้นะครับก็คือไปเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยน่าจะสร้างทีมได้เพราะว่าดูด้านซ้ายมันมีระบบโซเชียลเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะแอดพงแอดเพื่อนกันได้จากในระบบนี้ด้วยนะครับก็ลองดูกันละกันเนาะแต่ว่าผมเนี่ยลองดูแล้วมันยังไม่สามารถสร้างทีมได้ตามที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นั่นแหละเดี๋ยวผมจะลองกด create ดูนะเอาให้ดูเลยเผื่อเราไปเจอคนด้านไหนคือมันมีโอกาสเจอคนอื่นด้วยในการเล่นแบบทีมมันจะขึ้นอยู่ด้านซ้ายคอยบอกมีคนเข้าห้องมีคนออกห้องอะไรเงี้ยครับเข้ามาแล้วนะครับสิ่งแรกที่ผมตกใจเลยคือแมปมันกว้างมากจริงๆครับแล้วมันจะมีบางส่วนบางโซนที่เป็นกัมมันตภาพรังสีนะครับและดูแมปมันจะมีกล่องชัดเจนนะครับแล้วก็เดินเก็บได้เลยเข้ามาทุกครั้งของจะเกิดใหม่นะครับแต่เราต้องกลับบ้านก่อนนะกลับบ้านแล้วก็กลับมาอะไรเงี้ยของจะเกิดใหม่นะครับก็ฟาร์มของได้เลยนะครับแล้วก็ต้องระวังคนอื่นด้วยนะฮะตอนนี้เราก็มีอาวุธมาเล็กน้อยนะฮะมีดาบสปาร์ต้าแบบนี้เดี๋ยวผมเก็บของฟาร์มของให้ดูแล้วกันเป็นบรรยากาศเนาะแล้วก็มีกลางวันกลางคืนด้วยนะผมเคยมาแบบนี้เป็นช่วงกลางวันด้วยนะครับเก็บของไปมีขยะเพียบเลยเดี๋ยวต้องกลับไปบ้านแล้วดูอีกทีว่าขยะพวกนี้มันไปคาบอะไรได้บ้างโอเคได้น้ำดื่มด้วยครับแล้วก็พวกทรัพยากรนะครับถ้าเกิดเป็นพวกต้นไม้หรือหินน่ะมันจะไม่ขึ้นในแมปอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเข้าไปใกล้ๆแล้วเราถือขวานน่ะเราจามได้เลยนะครับเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเราไม่มีขวานไม่เป็นไรครับเราใช้หินได้แหมอย่างกะลัสช่วงแรกก็ใช้หินอะไรเงี้ยเห็นไหมครับก็ฟาร์มได้เหมือนกันเห็นไหมได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นพวกหญ้าเยอะอะไรเงี้ยมันจะมีรูปขึ้นนะครับบริเวณด้านขวาบนเป็นไฟเบอร์อะไรอย่างงี้เจอพวกเห็ดก็เก็บมากินได้อะไรได้นะครับมีสัตว์ป่าด้วยนะพวกกระตงกระต่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ล่าได้นะครับเดี๋ยวผมวิ่งไปดูในบ้านก่อนดีกว่าส่วนไหนที่มันขึ้นด้านบนว่า Build Rain Cacher นั่นคือเควสครับมันบอกให้ผมตั้งแต่ว่าผมยังหาวัตถุดิบไม่ครบไงเฮ้ยมีรอยเท้าครับในแผนที่น่าจะเป็นซอมบี้ใช่ครับเกมนี้ซอมบี้จะเป็นเหมือนอย่างเงี้ยเป็นแอเรียนเป็นเอเรียนและเราหลบโยกหลบการโจมตีได้เห็นไหมครับมันเป็นทีดีแล้วไงเราโยกหลบได้นะครับฟันแล้วก็ถอยไปไม่ได้เห็นไหมประหยัดเลือดนะครับเข้าใจไหมเนื่องจากมันเป็น 3D แล้วนะครับอุ้ยได้เสื้อมาใหม่ด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเสื้อพังก่อนค่อยเปลี่ยนเนี่ยเธอยังไม่พังนะโอ้นี่กำลังจะเช้าเลยเห็นไหม
เออเข้ามาตอนกลางคืนแล้วตอนนี้กำลังจะเช้าเพราะเวลาเราเล่นนะครับเราไม่ต้องกลัวซอมบี้หรือว่ากลัวอะไรมากก็ได้เราดูในแผนที่ก็พอแผนที่มันจะไม่โกหกเรามันจะบอกว่ามีตัวอะไรนะครับแล้วก็ผมยังไม่เคยเจอพวกผีที่แอบอยู่ในบ้านนะไม่เคยนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หลอนอะไรขนาดนั้นนะแต่ไม่แน่นะเราอาจจะเจอคนก็ได้ไงต้องระวังในจุดนี้นะครับเข้ามาในบ้านดูดิของเพียบเลยนี่มาแป๊บเดียวเองเนี่ยกระเป๋าจะเต็มแล้วเนี่ยมาแป๊บเดียวเองอะฟาร์มกันเพลินเลยได้เศษขยงเศษขยะเพียบเลยได้อาหารเน่าอะไรเต็มไปหมดเลยกล่องเยอะมากจริงครับถ้ามันขึ้นออร่าแบบนี้คือเรายังไม่ได้เก็บเอ้ยเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดูแผนที่แล้วแผนที่ไม่บอกอะไรก็แสดงว่าไม่มีอะไรเฮ้ยผิดกดตู้สิต้องไปที่ตู้นะครับต้องให้มันขึ้นสีเขียวล้อมรอบก่อนคำถามต่อมาคือซอมบี้มีเกิดใหม่ไหมมีเอ้ยมันมีเครื่องหมายตกใจขึ้นด้านบนว่ะประตูแน่เลยวิ่งไปดูดิเมื่อกี้มันมีเครื่องหมายตกใจขึ้นครับในแผนที่ประตูแน่เลยมีปืนยังวะนี่ไงซอมบี้มันเกิดยืนแรกให้ดูเลยก็ได้เพราะว่าซอมบี้มันไม่ได้ตีแรงมากอ้าวของเต็มว่ะงั้นเด็กกินอาหารไปก่อนแล้วกันเก็บเศษผ้าไว้จะได้ไปทำไอ้ตัวเรนแคชเชอร์ได้เนี่ยมาถึงแป๊บเดียวของเต็มแล้วเนี่ยยังไม่ได้สำรวจแมปเลยเนี่ยอุ้ยเจอแร่ด้วยอ่ะเอาอะไรทิ้งเนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรทิ้งงั้นเดี๋ยวใส่เสื้อใหม่แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวโยนเสื้อเก่าทิ้งใส่ก็ลากได้เลยครับทิ้งก็ลากไปขวาล่างทิ้งก็คือกดด้านขวาล่างที่เป็นรูปไอ้ถังขยะแค่นี้แหละจบไม่มีอะไรตามกันต่อของเต็มอย่างไวเลยเนี่ยได้เสื้ออีกแล้วเนี่ย ได้เสื้ออีกละขออย่างอื่นบ้างได้ไหมกางเกงได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวศพซอมบี้ยังคุยไม่ครบหรอคุยครบละจริงๆศพมันน่าจะหายไปนะเวลาคุยศพไปแล้วอะดูบ้านหลังนี้ดิตอนแรกเห็นเครื่องหมายตกกระจายนึกว่าจะมีคนอ๋อไม่มีอาหารเน่าเพียบเลยเนี่ยเอาไปทำอะไรเนี่ยอาหารก็ขยะเพียบเลยครับโอเคก็ตามสภาพที่เห็นนะครับว่านี่คือบรรยากาศการฟาร์มนะครับเข้ามาหรือตามบ้านเมืองได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะวิ่งไปโซนอื่นให้ดูนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างครับเพราะเวลาผมเกิดอ่ะผมจะเกิดด้านล่างตลอดเลยอยากจะดูโซนอื่นบ้างว่าเป็นไงแมปมันกว้างมากจริงครับอย่างที่เห็นอุ๊ยเพียบเลยครับในนี้ซอมบี้เพียบเลยแต่อย่าลืมนะว่าโยกหลบได้ไม่เป็นไรถ้าโยกหลบไม่ทันเลือดเหลือน้อยก็ไม่เป็นไรเหมือนกันครับเราสามารถคาบของได้ที่ใช้ในการรักษาเลือดอ่ะเอาดิซอมบี้ก็ยังเห็นว่ามีประเภทเดียวนะครับในเนี้ยยังไม่เห็นมีตัวอื่นนะอันนี้น่าจะมีของแร่อยู่แน่เลยครับเพราะว่าแบบดูจากสภาพแล้วซอมบี้มันเฝ้าเยอะยืนแรกแล้วกันพี่เกียรติโยครับมีอีกเหรอมีรอยเท้านี่ไงมาดิมันเดินวนบางทีกดโดนศพซ้ำด้วยนะครับขยะเยอะจริงๆเลยแม้แต่ซอมบี้ยังพกขยะซุปเปอร์มาร์เก็ตเหรอเนี่ยดูด้านซ้ายเห็นไหมครับมันมีคนเข้ามาในห้องออกห้องเห็นปะมีโอกาสเจอคนอื่นนะแต่ผมยังไม่เคยเจอเท่านั้นเองโอ้ได้อะไรมาด้วยเนี่ยไม่เคยเห็นเลยอะผมว่าไอ้พวกที่ฟาร์มได้อะอย่างเช่นหินนะผมโยนหินกับไม้ทิ้งไปก่อนแล้วกัน
มันฟาร์มได้ไงในบ้านเราก็ฟาร์มได้เก็บอาหารไว้ดีกว่าหมดยังดูออร่าแล้วเหมือนจะหมดแล้วนะเห็นป่าวว่าแมปค่อนข้างใหญ่นะซอมบี้มาหนีก่อนมีหลายตัวมันขึ้นในแผนที่ยุบยับไปหมดเลยเมื่อกี้ปูกกลางวิ่งเร็วมากเลยตามไม่ทันอ่ะซอมบี้พอมันออกนอกอาณาเขตมันก็ไม่ตามแล้วนะโอเคท่านผู้ชมน่าจะเห็นบรรยากาศการฟาร์มแล้วเนาะคือแมปค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ของเนี่ยคืออยู่ตามบ้านเมืองซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีทรัพยากรให้เก็บก็ค่อนข้างครบครันนะครับมีทั้งสัตว์ด้วยนะครับแต่ว่าที่เราเก็บมาส่วนใหญ่เป็นขยะทั้งนั้นเลยเฮ้ยตอนนี้ผมหิวน้ำเหรอมันขึ้นหิวน้ำมากล่ะกินน้ำก่อนละกันกระป๋องมากินน้ำแต่เวลากินน้ำเปล่าอ่ะมันจะได้ไอ้นี่ด้วยนะได้ตัวของขวดน้ำเปล่านะครับงั้นเดี๋ยวกินสไปร์ทแทนกันละกันซอมบี้เพียบเลยนะผมกลับบ้านก่อนละกันเดี๋ยวเราไปดูหน่อยดีกว่าว่าเราคาบอะไรได้บ้างกลับมาถึงบ้านที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้เขาให้สร้างเลนแคปเชอร์ใช่ไหมตอนนี้ก็สร้างได้แล้วนะครับก็ใช้เศษผ้าใช้ไฟเบอร์ใช้ไม้ใช้ตัวหนังยางเนาะแต่ว่าเวลาเราจะคราฟของครับเราต้องมีกระเป๋าว่างด้วยนะครับถ้าเกิดไม่มีกระเป๋าว่างมันจะไม่ให้คราฟนะครับก็เดี๋ยวเอามือถือใส่ไปก่อนแล้วกันก็คราฟเลยนะฮะเลนแคปเชอร์มาเรียบร้อยครับผมเปิดกระเป๋าตัวเลนแคปเชอร์อยู่ตรงนี้แล้วนะครับแต่ว่าเวลาเราจะวางเนี่ยเราต้องกดไอ้รูปบ้านก่อนนะแล้วก็ดูด้านล่างเห็นไหมมันจะมีตัวสตั๊กเจอร์กับ household นะครับเราต้องเลือก household นะครับแล้วก็วางเห็นไหมครับนี่คือเป็นเครื่องดักจับฝนเนาะจะได้น้ำนะครับเห็นไหมแล้วเขาบอกให้ทำน้ำเลยตามเควสนะครับก็เอาไอ้ตัวขวดเปล่าเนาะต้องขวดเปล่าไปใส่ขอดูก่อนว่าผมมีขวดเปล่าว่าเพราะว่าผมเก็บไปหมดแล้วไงขวดเปล่าน่าจะไม่มีนะงั้นก็กินน้ำเอาเลยก็ได้ตามเควสนะครับกินน้ำปุ๊บได้ขวดเปล่าเนาะแล้วเอาขวดเปล่าเนี่ยไปใส่โอเคนี่สตาร์ทได้เลยรอ10นาทีนะตอน1ขวดนะครับโอ้ก็นะความเป็นจริงนานกว่านี้อีกนะถ้าฝนไม่ตกอะไรอย่างงี้นะเขาบอกให้ทำน้ำนะครับก็จะเห็นว่าต้องรอเควสนะครับต้องรอเควสทีนี้เดี๋ยวเราลองดูว่าเราคราบอะไรเพิ่มเติมได้อีกบ้างจะเห็นว่าผมคราบเจ้าตัวPlanter นะครับได้แล้วนะครับก็คือตัวที่เอาไว้ใช้ในการเพาะปลูกนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อกี้เราเก็บเจ้าตัวข้าวโพดใช่ไหมเมล็ดข้าวโพดมาเต็มเลยมีเป็น10เลยนี่ไง22อันหลังจากนี้ก็ทำอาหารได้แล้วนะครับแต่ว่าต้องรอเจ้านี่ผลิตเสร็จก่อนตามเควสนะครับอย่าพยายามไปสร้างอะไรก่อนเดี๋ยวเควสมันไม่ผ่านถ้างั้นเดี๋ยวเราทำบ้านเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับรอไม่ต้องเป็นห้องใหญ่มากนะครับเอาห้องเล็กๆไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันให้ทำเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวงานจะงอกเอาเป็นห้องขนาดเล็กๆไปก่อนนะครับอันนี้เป็นห้องเก็บของของเราแล้วก็เดี๋ยวทำประตูทำตรงนี้โอเคมีหน้าต่างด้วยเอาไว้แอบดูซอมบี้แต่ซอมบี้มาอะไรเงี้ยนี่ก็วางธรรมดาไม้ก็ฟาร์มไม่ยากนะครับไม้ก็ในบ้านเราเต็มเลยเห็นไหมที่ผมไม่ฟาร์มไม้เพราะเหตุผลนี้แหละคือในบ้านเรามีเยอะมากอยู่แล้วครับเราก็วิ่งไปใกล้ๆนะครับต้องเป็นต้นใหญ่นะต้นเล็กอันนี้มันทำไม่ได้นะครับเห็นไหมฟันว่าวนะครับหรือว่าเก็บตามพื้นเราก็ได้แต่ว่ามันได้น้อยครับไปตัดต้นใหญ่เอาแป๊บเดียวฟัน3ทีล้มดูเห็นไหมฟาร์มเอาแป๊บเดียวครับผมตัดง่ายครับแป๊บเดียวกลับมาสร้างกันต่อนะครับฟาร์มไม้มาในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมคำถามคือต้นไม้เกิดใหม่ไหมผมรู้สึกว่ามันเกิดใหม่นะใช้คำว่ารู้สึกนะครับรู้สึกว่ามันเกิดใหม่ใกล้เสร็จแล้วบ้านของเราเย่เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับบ้านของเราแล้วเดี๋ยวเราทำชั้น2เลยนี่ทำชั้น2บันไดมานี่แต่ว่าห้องเล็กไปเปล่าวะวางไม่ได้อาจจะต้องวางแบบเนี่ยมันหมุนยากนิดนึงฮะต้องหันหน้าให้โดนเนี่ยนะมันทำค่อนข้างยากนะเนี่ยงั้นอาจจะต้องแบบนี้ครับขยับมาฝั่งนี้ไม่ได้แล้วไงมันทะลุ
โอเคแล้วคราวเนี้ยผมก็ทำชั้น2ต่อเป็นไงครับนี่ไงวางต่อเลยชั้น2มาแล้วสบายเลยนะเนี่ยไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากชอบเลยระบบการครับเกมนี้ง่ายดีง่ายไงไม่ต้องเล็งอะไรมากทำปุ๊บสวยเลยใช้ได้นี่ไงมีชั้น2ละนั่นแหละทำชั้นแรกแบบเล็กๆมันก็ขึ้นไปอยู่ชั้น2ถ้าเกิดมันมีซอมบี้มาบุกนะก็ถ้าเกิดนะยืนอยู่ชั้น2ยิงเลยเอาครับตรงนู้นมายิงน่าจะใช้เวลาไม่นานนะครับอุ๊ยกลางคืนแล้ววะซอมบี้จะมาบุกปะเนี่ยคือในช่วงการสอนมันมีซอมบี้มาบุกนะแต่มาบุกตัวเดียวอันนี้เดี๋ยวรอก็แล้วกันครับแค่5นาทีแป๊บเดียวเนาะในที่สุดนะครับก็เสร็จจนได้นะครับก็เก็บเลยก็แล้วกันนะเวลาจะเก็บก็คือต้องลากมาใส่กระเป๋าเองด้วยนะไม่มีคำสั่งเทคนะครับเอาล่ะหลังจากที่น้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาให้สร้างพื้นนะครับ2ช่องนะครับก็เริ่มทำบ้านเนาะอันนี้ผมก็ทำไปล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมทำรอไว้ละโอเคแล้วเขาให้ทำกำแพงด้วยนะครับเดี๋ยวนะผมทำกำแพงตรงไหนดีวะยื่นออกไปหน่อยนี่ละกันกันไงเวลาเดินขึ้นมาได้เดี๋ยวล่วงโอเคเสร็จแล้วเขาบอกให้ทำหน้าต่างด้วยทำหน้าต่างนะทำตรงนี้ละกันโอ้เดี๋ยวล่วงนี่ละกันนะใกล้ๆเสร็จแล้วให้ทำประตูนะครับนี่ก็เดี๋ยวทำประตูเพิ่มเติมเวลาเราขยายห้องไงเราจะต้องทุบทิ้งก่อนนะเพื่อเราจะขยายห้องนะครับคำถามคือทุบตรงไหนถ้าท่านผู้ชมเนี่ยกดไอตัวระบบบ้านจำได้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเรายังไม่เลือกของที่เราจะทำการคราฟครับด้านขวาเนี่ยมันจะมีปุ่มการอัปเกรดกับการทุบทิ้งเห็นไหมครับมีอัปเกรดด้วยนะเกมเนี้ยงั้นผมทุบทิ้งไว้ก่อนนะฮะโอเคพอเราทุบทิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะได้สร้างเพิ่มเติมต่อตามเควสได้นี่ตั้งประตูไว้ตรงนี้ด้วยไว้ต่อเติมห้องข้างๆไงเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้สร้างแพลนเตอร์แพลนเตอร์มันคืออะไรซึ่งมันก็คืออันนี้จำได้ใช่ไหมไอที่เพาะปลูกนั่นเองนะครับเปิดประตูไปสร้างที่เพาะปลูกเลยปลูกกันหน้าบ้านเลยมาแล้วนะครับผมไปฟาร์มรอบเดียวเรานี่ทำเควสผ่านกันรัวๆเลยโอเคนะเสร็จแล้วนะแพลนเตอร์นะครับเหมือนเดิมครับเฮาส์โฮลก็ไว้ห่างหน่อยแล้วกันแล้วเวลาที่เราได้ของจากเควสมานะครับให้เรากดที่ตัวรถเข็นด้านขวาบนเห็นปะแล้วมันก็จะมีตัวของรางวัลมาเพียบเลยเห็นไหมครับกดรับได้เลยนะครับมีปุ๋ยด้วยนะเมื่อกี้เห็นปะได้ปุ๋ยมาด้วยนะอ้าวกระเป๋าเต็มละเงี้ยวกระเป๋าเต็มแล้วจ้างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองปลูกดูนะครับเข้าไปใกล้ๆกดเครื่องหมายได้เลยนะครับแล้วเราก็เอาใส่เข้าไปแล้วมีปุ๋ยด้วยใช่ไหมเมื่อกี้นี่ทำได้นะครับคือถ้าเกิดว่าเราใส่ปุ๋ยไปด้วยเนี่ยมันจะใช้เวลาในการเติบโตเร็วขึ้นมากเลยเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดไม่ใส่ปุ๋ยก็จะนานหน่อยเห็นไหมแล้วเราได้แก้วมาด้วยนะครับถ้าเกิดเราใส่ปุ๋ยอ่ะน่าสนใจมากครับอันนี้ทำอาหารกันไปต้องบอกว่าผลิตดีกว่าอันนี้เราผลิตอาหารนะครับเสร็จแล้วเขาให้ทำอะไรเนี่ย build bed stash มันคือตัวกล่องนั่นเองนะครับครับกล่องเลยใช้ไม้ตั้งร้อยนึงเนี่ยแล้วก็เอากล่องนี้ไปวางใต้บันไดได้ไหมต้องลองดูก่อนนะครับลองดูได้ไหมถ้าใต้บันไดได้ก็สบายครับมันจะได้ไม่เปลืองเลยไม่ได้นะงั้นเดี๋ยววางตรงนี้ก็แล้วกันนะครับไม่ต้องหันแล้วกันวางอย่างเงี้ยแหละโอเคเรียบร้อยนะครับคราวนี้เขาให้สร้างเจ้าตัวเครื่องตากหนังต่อนะครับก็จัดไปที่ตากหนังงั้นเดี๋ยวก็สร้างแล้ววางข้างนอกแล้วกันนะครับเพราะว่าในบ้านมันวางไม่ได้นะวางไว้หน้าบ้านแล้วกันนี่โอเคแล้วเขาก็ให้เราทำหนังนะครับ2อันดูตัวของนี่ก่อนก็คือใช้หนังสัตว์นะครับแล้วก็เริ่มได้เลยรอ2นาทีต่อการทำ1อันนะครับท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะครับก็คือมันก็แนวเอาชีวิตรอดทั่วไปนี่แหละแต่ว่ากราฟิกเป็นแบบ 3D นะครับเล่นกับเพื่อนได้แน่ๆในอนาคตเพราะเขาทำเหมือนกับ UI รอไว้เรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องของการเอาชีวิตรอดก็ไม่ได้แตกต่างจากเกมอื่นนะมันก็เหมือนกันอะทำได้คล้ายๆกันก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันถ้าเปิดจริงแล้วมันต้องมีความแตกต่างแล้วโดดเด่นกว่านี้ไม่งั้นคนก็อาจจะไม่เล่นกันเพราะว่ามันก็มีเกมที่คล้ายๆกันเปิดมาก่อนอันนี้อยู่แล้วใช่ไหมชื่ออะไรนะ Life After ป่ะประมาณนั้นน่ะมันก็มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้แล้วแต่คนชอบกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวก่อนจากลากันไปครับเดี๋ยวเราไปดูอื่นๆกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมสังเกตด้านขวาบนเนี่ย
มันจะมีร้านค้าที่ผมให้เปิดเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งมันจะมีส่วนของการดูโฆษณาได้รับของรางวัลเพิ่มเติมด้วยได้ยาได้อาหารด้วยนะครับแล้วก็มีขายของเรียบร้อยแล้วนะมีขายปงขายปืนด้วยก็ตามนั้นก็แล้วกันนะครับส่วนเรื่องของช่องแชทก็แชทได้เลยนะพิมพ์แชทได้แล้วก็ที่เป็นรูปคน2คนด้านขวาบนก็ระบบเพื่อนผมเปิดให้ดูก่อนหน้านี้แล้วใช่มั้ยก็นั่นแหละต้องแอดพงแอดเพื่อนอะไรกันก่อนส่วนออปชันผมไม่เห็นในนี้นะเดี๋ยวผมลองวิ่งออกไปด้านนอกก่อนกันละกันผมไม่เห็นคำสั่งออปชันในนี้นะครับโอเคออปชันมันจะอยู่ด้านซ้ายล่างนะครับเห็นไหมครับเซตติ้งนั่นเองครับก็จะเห็นว่าที่ผมปรับเนี่ยปรับแค่มีเดียมนะเหตุผลเพราะว่าคือเครื่องมันอุ่นๆอ่ะที่ผมปรับก็คือเป็นมีเดียมแล้วก็ตัวเรโซลูชันเนี่ยเป็นไฮใช่ไหมครับเครื่องมันค่อนข้างอุ่นๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครเล่นแล้วรู้สึกปิงๆอ่ะดูด้านล่างมันจะมีโซนให้เราเลือกเห็นไหมครับผมดันไปเล่น EU มันมีเอเชียด้วยผมไม่ได้เลือกเอเชียไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของการล็อกอินการล็อกอินของเกมนี้ครับเราจะต้องสมัครสมาชิกก่อนพอเรากดล็อกอินเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะดีดมาหน้าแรกแล้วก็ให้รีจิสเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็รีจิสเตอร์ใส่อีเมลนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดให้ตรงกัน2อันก็กดรีจิสเตอร์ได้เลยทีนี้เวลาเราล็อกอินนะครับดูด้านซ้ายบนเห็นปะถ้าเกิดท่านผู้ชมไปเล่นเครื่องอื่นเรียบร้อยแล้วนะด้านซ้ายบนเนี่ยมันจะมีคำสั่งล็อกอินไงเราก็ล็อกอินแค่นั้นเองจบนะครับก็ไม่ได้มีอะไรยากมากมายนักแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมอาจจะลืมพูดไปก็คือมันสามารถตกแต่งตัวละครได้นะครับเปลี่ยนได้ตลอดตอนที่เราเข้ามาเล่นครั้งแรกอ่ะเขาจะให้เราตกแต่งตัวละครนะครับแล้วก็มีชายหญิงซึ่งมันก็บ้านๆ นะครับไม่ได้มีอะไรดูดีมากมายนักนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเกมนี้นะครับชื่อเกมอีกครั้งนะครับก็คือTomorrow Online Survival RPG นะครับเขาก็ไม่ได้โกหกนะครับว่ามันออนไลน์จริงๆเราเห็นว่ามีคนเข้าออกห้องแต่ว่าเรายังไม่เจอตัวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็เอาไว้แค่นี้กันละกันนะครับถ้ามีโอกาสไว้เจอกันใหม่ครับ